สวัสดีนะครับผมสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมนะสวัสดีผู้เข้าชมทุกคนเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมจะมารีวิวนะเป็นชุดกับดักนกอีลุ่มนะชุดกับดักนกอีลุ่มนะครับผมนะเป็นนกอีลุ่มตัวผู้นะฮะคุณลูกค้าเป็นนกอีลุ่มตัวผู้นะเป็นนกอีลุ่มตัวผู้นะครับผมนะครับผมนะก็จะมีพร้อมชุดเสียงต่อพร้อมลำโพงนะครับผมพร้อมเสียงต่อพร้อมลำโพงนะครับนะฮะนะเดี๋ยวมาดูนกตัวใกล้ๆแล้วครับผมแล้วก็ผมจะรีวิวชุดคืนนะฮะชุดคืนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะรีวิวพวกคืนนะก็จะมี3แบบคืนนะครับผมนะแล้วก็ตัวลำโพงเดี๋ยวผมสอนนะวิธีการใช้งานนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูนะกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวนกก่อนเลยนะครับผมนะครับผมสำหรับตัวนกนะครับเป็นนกอีลุ่มตัวผู้แบบกลางปีกนะครับผมลายด้านหลังก็จะเป็นลายปีกนะครับผมสีประมาณนั้นเลยนะครับประมาณนกอีลุ่มตัวจริงเลยนะครับผมตัวนี้ไม่มีขนนะฮะเป็นนกยางนะครับผมตัวนี้ไม่มีขนนะฮะเป็นนกยางนะนะแต่สวยนะครับสวยนกป่าลงแน่นอนนะฮะลูกค้าที่เคยใช้ก็น่าจะรู้นะครับมันจะมีบางพื้นที่มันไม่ลงนะบางพื้นที่มันไม่ลงมีปัญหาการลงอะไรพวกเนี้ยต้องเปลี่ยนเสียงนะครับผมนะผมแนะนำให้เปลี่ยนเสียงก่อนนะบางทีมันไม่ใช่อยู่ที่หุ่นมันไม่ลงนะครับผมมันอยู่ที่เสียงก็มีนะครับผมนะมันไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่นะครับผมนะอันนี้เป็นด้านหลังของนกนะแล้วก็ส่วนด้านหน้าของนกก็อันนี้เลยนะครับผมนะนะเพื่อสอบถามเพิ่มเติมลูกค้าสามารถทักมาทางไลน์ผมได้เลยส่วนตัวเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูนะชุดเสียงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดเสียงกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะสำหรับชุดเสียงนะครับผมนะฮะสำหรับชุดเสียงก็จะเป็นลำโพงรุ่นนี้นะใช้บลูทูธได้นะฮะเป็นรุ่นนี้ใช้บลูทูธได้นะครับผมนะฮะรุ่นนี้ใช้บลูทูธได้เลยนะครับผมส่วนตัวเสียงก็จะเป็นตัวเสียงตัวนี้เป็นแมมเสียงนะครับคุณลูกค้านะนะเป็นแมมเสียงนะครับเราจะใช้เราจะใส่เสียงในนี้เป็นชั่วโมงนะ4ชั่วโมงประมาณนั้นนะฮะก็เราจะใช้ไอ้ตัวเล็กนะคือผมจะใส่นะผมจะใส่เสียงเฉพาะเสียงนกอีลุ่มนะสมมุติว่าผมใส่4ชั่วโมงในเนี้ยในตัวเนี้ยนะครับผมนะหมด4ชั่วโมงมันจะหมุนอัตโนมัติเลยนะครับในลำโพงนะคือมันไปได้ตลอดอ่ะจนกว่าแบตจะหมดนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับผมสำหรับตัวแมมเสียงนะครับผมนะของเสียงนกอีลุ่มนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมแล้วก็ตัวลำโพงนะฮะตัวลำโพงเราเปิดให้ดูเลยนะครับผมตัวลำโพงก็จะออกประมาณนี้นะครับผมตัวจริงนะครับจะออกประมาณนี้เลยนะครับผมสีดำด้านนะขอบน้ำเงินนะก็จะเป็นมันจะมีขอบน้ำเงินขอบแดงขอบส้มเขียวแล้วก็ดำนะฮะส่วนปุ่มด้านหลังนะฮะการเล่นนะครับผมง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นตัวเสียบเมมโมรี่ที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ลูกค้าย้อนไปดูคลิปเมื่อกี้ที่ผมก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าตัวแมมตัวเล็กอ่ะเสียบตรงนี้เลยนะครับผมถ้าเอาลำโพงตัวนี้ก็เสียบตรงนี้เลยถ้าได้ตัวลำโพงตัวนี้มันจะเขียนว่า TF นะครับผม TF แล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่า USB อันนี้ตัว USB นะไม่เกี่ยวนะครับผมกับเมมโมรี่ที่ผมให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมนะโอเคนะครับเข้าใจนะแล้วก็นี่สวิตช์เปิดปิดนะฮะสวิตช์เปิดปิดนะฮะโอเคนะครับผมน่าจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวชุดคืนต่อชุดคืนก็จะมี3แบบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมนะครับผมนี่เป็นชุดคืนนะครับผมนะชุดคืนก็จะมี3แบบนะฮะลูกค้านะแบบผีเสื้อนะแบบผีเสื้อชุดนี้นะฮะเป็นแบบผีเสื้อนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวงแขวนนะฮะวงราวนะบางทีนะตัวเนี้ยไม่มีหลักนะครับผมนะ
ัวนี้ไม่มีหลักนะเป็นบวงแขวนนะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบวงปักหลักเดียวนะหลักเดียวนะครับผมนะเรามาดูผีเสื้อก่อนเลยนะครับผมมาดูรายละเอียดของผีเสื้อก่อนเลยนะฮะนะฮะบวงผีเสื้อชุดนี้21หลักนะครับผม42บวงนะบวงผีเสื้อชุดนี้21หลักนะครับผม42บวงนะครับผมนะหลักยาว6นิ้ว5นะครับผมนะใช้ห่วงทองเหลืองใช้ห่วงทองเหลืองมีตัวล็อกทุกบ่วงนะมีตัวล็อกทุกบ่วงเลยนะครับมีตัวล็อกทุกบ่วงเลยนะฮะโอเคนะตัวนี้นะฮะดูจากข้างแล้วก็ด้านหน้าของตัวคืนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมนะเอ็นก็จะมี3สีเขียวดำแล้วก็เขียวดำแล้วก็น้ำตาลนะครับผมตัวนี้เป็นสีน้ำตาลที่ผมเอาลงนะครับผมนะยาวก็ประมาณ4เมตรได้นะครับผมแล้วก็ชุดต่อไปก็จะเป็นวงแขวนนะครับผมนะวงแขวนต่อโนกิลุ่มตัวนี้หมุนได้นะครับผมเป็นตัววงแขวนที่หมุนได้นะครับผมนะฮะชุดนี้เลยนะครับผมก็จะมีสีเขียวตัวนี้จะเป็นสีเขียวส่วนใหญ่นะครับผมที่เขาใช้กันนะครับผม31บ่วงนะฮะตัวนี้31บ่วงนะครับผมนะฮะก็เอ็นเราใช้เอ็นเบอร์100นะครับผมนะฮะเอ็นใหญ่เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูของตัวบ่วงเดี่ยวนะตัววงเดี่ยวนะฮะก็ตัวนี้เลยนะครับ31หลักนะห่วงทองเหลืองเหมือนกันนะฮะตัวนี้31หลักยาว3เมตรกว่านะครับนิดนึงนะก็จะมีเอ็นสีเขียวน้ำตาลแล้วก็ดำนะครับผม3สีนะครับผมนะฮะ3สีนะครับผมนะก็คลิปนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าที่ตามหาชุดดักนกกิลุ่มก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยสามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะครับผมนะครับผมของมีพร้อมส่งให้ลูกค้าแน่นอนนะของมีพร้อมส่งให้ลูกค้าแน่นอนนะครับผมนะฮะนะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ผมขอลากันตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมนะแดดเริ่มออกแล้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะลากันตรงนี้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ